ผมจะพูดถึงเรื่องของ7ขั้นตอนของความสำเร็จของในขั้นที่5แล้วนะครับตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ได้พูดไป7ขั้นตอนของความสำเร็จในขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3และขั้นที่4วันนี้จะพูดถึงเรื่องของ7ขั้นตอนของความสำเร็จในขั้นที่5นั่นก็คือมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คนเรานั้นน่ะถ้าอยากจะเป็นอะไรคนเรานั้นน่ะตั้งใจที่จะทำสิ่งใดนั้นขอให้คิดไว้อย่างเดียวว่าเราจะต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องมีความฝันที่แบบเกินเป้าหมายมีความฝันที่แบบใหญ่ไว้ก่อนเขาเรียกมีคำกล่าวอยู่ในวงการธุรกิจที่เขาเคยพูดว่าคิดใหญ่สู่ฝันคุณธรรมสู่ธุรกิจนะครับผมได้ยินคำพูดคำนี้ในวงการธุรกิจในหลายๆวงการนะครับนักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยหรือว่าผู้นำที่ผู้นำทางการเมืองหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จนี้หนึ่งเขาจะมีหลักการและวิธีคิดที่เหมือนกันนั่นก็คือมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นครูแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นครูแค่ชั้นผู้น้อยเราก็ได้เป็นแค่ครูชั้นผู้น้อยแต่ถ้าเราอยากเป็นครูที่ยิ่งใหญ่เราจะเป็นครูที่แบบสอนคนที่แบบระดับโกอินเตอร์เราก็จะไปสู่โกอินเตอร์ได้นะครับเช่นเดียวกันมีบุคคลท่านหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะครับเป็นท่านพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านววชิระเมธีท่านได้พูดเอาไว้เสมอว่าท่านอยากจะเป็นนักเขียนแต่ท่านบอกไว้ว่าเราจะไม่เป็นนักเขียนแค่ตรงนี้แต่เราจะเป็นนักเขียนในระดับโลกจนเวลาผ่านไปมาจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งกับท่านกลับกลายเป็นคนท่านกลับกลายเป็นว่าเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนบทความที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในสังคมนะครับเขาบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยถ้าเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนจำไว้นั่นก็คือเราอย่าเอาความเหนื่อยยากของเราเนี่ยไปแลกกับความฝันเล็กๆบางคนนะครับตั้งใจทำสิ่งใดบางคนตั้งใจที่จะตั้งปณิธานใหญ่ๆไปแล้วพอได้ไปถึงครึ่งทางหนึ่งพอได้ไปถึงสู่จุดหนึ่งแล้วทำให้ความฝันจากที่ความฝันใหญ่กลับไปเป็นความฝันเล็กเหมือนกับเม็ดทรายนะครับมันจะมีถ้าเราเอาความเหนื่อยยากของเราเนี่ยไปแลกกับความสำเร็จที่เป็นความฝันเล็กๆนั้นอ่ะมันจะมีบทความบทกวีอยู่บทหนึ่งที่ผมได้คัดลอกมาในเว็บไซต์เว็บหนึ่งผมก็จำไม่ได้นะครับว่าเป็นเว็บไซต์อะไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่สามารถตัดสินขีดจำกัดของมนุษย์ได้นั่นหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายบางคนเนี่ยเมื่อถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาว่าคุณทำไม่ได้มันเป็นไม่ได้คุณมักก็จะคิดว่าตัวเราคงทำไม่ได้อย่างที่เขาพูดตัวเราคงเป็นไม่ได้อย่างที่เขาบอกเราฉะนั้นแล้วคนเรานั่นน่ะไม่ว่าจะทำอะไรคนเรานั่นน่ะไม่ว่าจะคิดอะไรทุกคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถที่เหมือนกันทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถนั้นจะสามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรนะครับบางคนอาจจะมีความสามารถในการร้องเพลงบางคนอาจจะมีความสามารถในการเป็นนักจัดรายการบางคนอาจจะมีความสามารถในการเล่นดนตรีบางคนอาจจะมีความสามารถในการทำเกษตรกรรมบางคนอาจจะมีความสามารถในการบริการประชาชนหรือว่าบางคนอาจจะมีความสามารถที่แบบหลายๆอย่างที่แบบบางคนอาจจะคิดไม่ถึงด้วยว่าในวงการนี้มันมีคนที่มีความสามารถแบบนี้ด้วยเหรอนะครับชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วชีวิตของเรานั้นจะไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตของคนเรานั้นน่ะจะไม่ได้เรียบร่าจะไม่ได้เรียบง่ายหรือเรียบตลอดสุดทางไปนะครับชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีบททดสอบอย่างเช่นว่าจากประสบการณ์ตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นเด็กวัดมาก่อนนะครับเด็กวัดเนี่ยถามว่าหลายคนมักจะมองว่าเด็กวัดนี่เป็นเด็กที่แบบอยู่แต่วัดไม่ทำอะไรเป็นเด็กวัดที่แบบรอกินอาหารจากพระซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราได้มองมุมมองอีกมุมมองหนึ่งถ้าเราได้มีสเต็ปถ้าเราได้มีแนวทางแนวคิดนะแล้วเราศึกษาบุคคลคนนั้นจริงๆว่าชีวิตในแต่ละวันของเขาทำอะไรชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
มันก็จะมีบททดสอบเข้ามาให้คุณได้คิดมีบททดสอบให้คุณได้ทำมีบททดสอบให้คุณได้ลองถ้าวันไหนคุณเจอบททดสอบที่ยากๆแล้วแต่คุณกลับทิ้งมันกลางคันนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณจะไม่เป็นผู้ที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับชีวิตคนเราเนี่ยเมื่อเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนบททดสอบที่บททดสอบชีวิตนะครับอย่างเช่นเราทดสอบการทดสอบของนาฬิกาเราจะทดสอบว่าวันนี้บรรยายวันนี้อย่างผมบรรยายตอนนี้ผมจะใช้เวลาเท่าไหร่เวลามีจำกัดเท่านี้เราจะสามารถใช้เวลาอย่างไรให้เกิดประโยชน์หรือว่าเราจะใช้เวลาในการเดินอย่างเช่นเราสมมติว่าเราจะเดินจากบ้านไปวัดนะครับเราจะใช้เวลาเราจะจับเวลาว่าเราจะเดินจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เราจะใช้เวลาเท่าไหร่นี่คือบททดสอบของชีวิตหรือว่าแม้แต่เส้นชัยบางทีเนี่ยเส้นชัยที่เราไปถึงเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะวัดศักยภาพของมนุษย์ออกไปได้นะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อใครบางคนกำลังทำความฝันของตนเองอยู่นั้นคนเราเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเป็นหมอคนเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอนาคตเราอยากจะเป็นนักกีฬาอนาคตเราอยากจะเป็นชาวนาเราอยากจะเป็นผู้ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรก็แล้วแต่ก็ตามนะครับเขาบอกไว้นะครับที่ว่าตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้งปณิธานไว้ว่าอนาคตอีก10ปีข้างหน้าผมจะทำแบบนี้แล้วจะต้องเป็นแบบไหนอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเราทำแบบนี้เราทำแบบนั้นแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับถ้าเรากำลังทำในสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เรามุ่งมั่นทำอยู่นั้นโดยที่เราไม่ได้ฟังคำพูดของใครเราไม่ได้สนใจคำพูดของคนนั้นเราไม่ได้สนใจคำพูดของคนนี้แต่เราก็ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีว่าคนที่พูดมาเนี่ยจะมีความคิดยังไงกับตัวเราถ้าเขาติชมมาถ้าเขาติชมในสิ่งที่ดีเราก็จงรับไว้แต่ถ้าคำพูดที่เขาพูดออกมาแล้วมาพูดกับเราแล้วมันไม่มีประโยชน์เราก็จงปล่อยวางมันไปซะนะครับเมื่อไหร่ที่เราทำความฝันของตัวเราอยู่นั้นนั่นหมายความว่าพวกคุณกำลังจะก้าวไปไกลเกินกว่าขีดจำกัดของตัวเองนะครับคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนี้คุณจะทำให้ประสบความสำเร็จวันนี้คุณจะปฏิบัติธรรมให้ครบ1ชั่วโมงตามที่สัจจะที่ตั้งใจไว้ถ้าเกิน1ชั่วโมงไปปุ๊บนั่นหมายเกิน1ชั่วโมงแล้วอย่างเช่น1ชั่วโมง10นาทีนั่นคือคุณกำลังไปไกลกว่าขีดจำกัดของคุณเองนะครับฉะนั้นแล้วศักยภาพในตัวเราเนี่ยจะเป็นศักยภาพที่ไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะคิดอะไรนะทุกคนจะมีความรู้ทุกคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่อยู่ที่ว่าคุณจะใช้ความฝันของคุณนั้นให้เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรวันนี้คุณทำแล้วคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จวันนี้คุณอาจจะทำแล้วประสบความสำเร็จไป 20% แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ 20% พรุ่งนี้เราจะต้องพัฒนาให้ไป 30% วันมะรืนต้องไป 50% ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราตั้งใจทำอย่างนี้ไม่ว่าระยะเวลาจะยาวนานเท่าไหร่ไม่ว่าระยะเวลานั้นจะไกลสักเพียงใดถ้าคนเราตั้งเป้าหมายถ้าคนเราตั้งปณิธานไว้สักวันหนึ่งคุณจะไปสู่จุดหมายที่คุณได้ตั้งใจไว้นะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณคิดว่าคุณมีข้อจำกัดของตัวเองว่าโอ๊ยผมทำไม่ได้หรอกผมทำได้แค่นี้ความสามารถผมมีแค่นี้โอ๊ยคนอื่นมาบอกผมว่าผู้หวังดีมาบอกแล้วว่าเรามีความสามารถคุณทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่งานของคุณอย่าไปทำเลยเนี่ยคุณทำแค่นี้คุณพอแล้วคุณไม่ต้องทำเดี๋ยวให้คนอื่นมาต่อยอดนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณมีข้อจำกัดนั้นนั่นคือคุณคิดไปเองถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่7ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในขั้นตอนที่5นี้คุณจะต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ผมธีรพันธ์นงสกุลสวัสดีครับ